One. คนดีสีสังคมไทยประชาธิปไตยเผยแพร่ไปทุกถิ้นที่เป็นแบบอย่างในตำแหน่งนายกรับ,บมนตรีตสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทย บูรุษคณาราษรผู้ให้อำนาจแก่ประชาชนเสรีภา,าพในความเป็นคนต้องอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมคือคนดีสีสังคมไทยประชาธิปไตยเผยแพร่ไปทุกทินที่ แาในตำแหน่งนายกาเัฐมนทรสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทยสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทยสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทย เพื่อประเทศไทยสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทยสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทยพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันศุกร์13พฤษภาคม2559 นะครับแต่เป็นฝรั่งก็วันนี้สุก13อสามถันเป็นเวลาของบรรดาปีศาจทั้งหลายแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่ในฐานะรประเทศกระสุนตกสำนวนไทยเนี่ยนะครับเรามีคำว่าหมู่บ้านกระสุนตกนั่นหมายถึงว่าสุขข้าวพระเสาแทรกเกิดขึ้นกับรัฐบาลคอสชอ พูดได้ง่ายว่าจะโดยนัดหมายหรือไม่ได้นัดหมายก็ตามนั้นเวลาขาลงเนี่ยนะครับมันลงเร็วยิ่งกว่ารูดลงมาจากต้นหมากหรือว่าต้นตาลตอนขึ้นนี่นะครับค่อยๆขึ้นไปอย่างช้าๆแต่เวลาจะลงมันรูดลงมาใครมันจะคิดล่ะครับแค่การประชุม นายกพบเพื่อนครูซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับสคริปต์ของงานนั้นคนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะส่วนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามหรือจะเป็นรัฐตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จะต้องมีการตรวจสคริปต์ของนายกรัฐมนตรี และอย่างที่ผมเคยพูดอะไรครับว่าเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยนายกได้เจอก็คือผักชีผักชีโรยหน้าตลอดนั่นก็คือว่าหาจุดที่นายกสบายใจมาให้ในายกได้เห็นจนกระทั่งนี่นะครับกลไกข้าราชการเข้าใจว่านายกต้องการดูสิ่งที่ดีๆ และบางครั้งเนี่ยนะครับนายกอาจจะเผลอใจไปว่าตัวเองก็ชอบสิ่งเหล่านี้เสียจริงๆเพราะว่าเวลาใครที่มีอำนาจมักจะมีหลักอย่อยางหนึ่งว่าต้องการจะฟังในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครไปพูดเรื่องใดก็ตามแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่เป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการจะฟัง ไม่มีใครเอาใจเก่งไปกว่ากลไกข้าราชการในประเทศนี้อีกแล้วครับถ้าพวกเราจะได้จำความกันได้คราวที่นายกรัฐมนตรีไปที่จังหวัดนครราชสีมาเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วและครับก่อนนายกรัฐมนตรีไปถึงก็มีการซ้อมปรบมือกันอา้าวปรบมือ อย่าแบบนี้ปรากฏว่าคลิปนี้มันไปว่อนว่าการต้อนรับนั้นการปรบมือ,อยังจะต้องมีการซักซ้อมกันนี่ไม่นับชุดรักษาความปลอดภัยแต่ละแห่งไปเนี่ยนะครับ2 5 0 0ถึง3,000คนทุกครั้งเมื่อไปเวลาไปตรวจราชการในแต่ละจังหวัด จนกระทั่งเนี่ยนะครับการประชุมนายกพบเพื่อนครูเนี่ยเวลา14นของวันนะครับความจริงก็คือกำหนดการประชุมใหญ่ในวันนี้ครับแตงวังเงินความแตกเ่็ก่อนพอนายกเดินเข้ามาถึงห้องประชุมขอเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับโดยไม่ต้องลุกขึ้นยืนนายกนั่งที่โซฟาให้หยุดปรบมือ นี่ครูของประเทศไทยนะครับไม่บอกเขาก็ปรบมืออยู่แล้วใครจะกล้าโห่ละครับพบกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาลองใครโหมาดิครับมัรยาทแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับก็ย่อมรู้ว่าเชิญใครเนี่ยนะครับขึ้นมาพูดเชิญใครมาเป็นประธานก็ต้องปรบมือ และมีหน้ำซ้ำเนี่นยนะครับหลังจากนั้นเวลา15.15 15นายกพูดจบพิธีกรกล่าวขอบคุณในจังหวะนี้จะมีสัญญาณมือคอยดูคอ,อยดูสัญญาณมือให้ทุกคนพูดพร้อมกันว่านายกสู้สูถ้าเราไปดูนะครับพอเริ่มนายกสู้สู้นะ ผมเองก็เห็นลางเลยว่ากำลังจะเกิดเหตุการณ์อะไรนายกสู้สู้นายกสู้สู้เพราะเวลานี้ก็ไม่มีใครจะไปสู้กับนายกเพราะนายกเป็นหัวหน้าคอสอชอเนี่ยนะครับมีอำนาจเต็มเป็นรัฐาธิปัตย์ใช้มาตรา44ได้ครบถ้วนดังนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าคนไม่อยู่ในสภาพขาลงเนี่ยจะต้องมีสคริปต์อันนี้หลุดมาและครับท้ายที่สุดต้องมาถแถลงให้ไกู่มาถแถลงว่านายกสั่งห้ามนี่ก็ยิ่งเป็นปนัญหาใหญ่ถ้าอย่างนั้นนายกเข้าห้องประชุมเงียบกริบนายกพูดจบเงียบกริบไม่หือไม่อือบรรยากาศมันไม่ธรรมชาติ เพราะฉะนั้นความรักความชังนั้นมันควรจะเกิดขึ้นตามความรู้สึกคนที่เขาฟังนายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยนะครับนายกพูดขำเขาก็หัวเราะนายกพูดถูกใจเขาก็ปรบมือนายกพูดไม่ข้าหูเนี่ยครับไม่มีใครกล้าโหเขาก็เงียบแต่นี่เนี่ยนะครับพอถูกจับได้เกรงว่านายกสั่งห้ามแล้ว นี่บอกนายยกข้ามาพูดได้ง่ายว่าอย่างคนฟังเนี่ยนะครับพูดในห้องหุ่นละแต่ที่มันสะท้อนได้เห็นก็คือว่าทุกอย่างคือการจัดการคือการจัดฉากเข้าใจแล้อยังครับว่าเวลาที่ไปต่างจังหวัดนั้นเนี่ยนะครับมีกรณีตัวอย่างเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์ที่อยู่ดีมีสุข แต่อยู่ไม่ดีมีทุกขนั้นเนี่ยนะครับมันเกินกว่า90%ซึ่งเป็นสิ่งที่กลไกค่าราชการไม่ต้องการให้ในายกรัฐมนตรีแลยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปต่างจังหวัดจนกระทั่งโกศก็บอกว่ามีความสุขทุกครั้งมันจะไม่สุขได้อย่างไรครับเพราะกลไกรัฐจัดฉากให้ลำพังมหาไทยเนี่ยนะครับก็ร้ายเทียมทานแล้ว นี่จับมือตำรวจจับมือทหารทุกกลไกที่จะสร้างความสุขให้กับนายกรัฐมนตรีทั้งที่ความจริงแล้วนายกรัฐมนตรีต้องไปสร้างความสุขให้กับประชาชนแต่กลายเป็นว่าในขณะที่ประชาชนมีความทุกข์ยังจะต้องมีหน้าที่สร้างความสุขให้กับนายกรัฐมนตรีผมจึงบอกท่านนะครับ ว่าก่อนที่จะไปต้องสั่งก่อนว่าไม่เอาผักชีโรยนะไม่เอาเรื่องการจัดฉากชาวบ้านทุกอย่างไรทุกอย่างนั้นคณะรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงไปเปิดคลินิกรับทุกของประชาชนขึ้นกระทรวงไหนไปหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นเพื่อจะไปแก้ไขปัญหาใกับประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนมาแก้ไขปัญหาให้กับรัฐบาล ตลนบัดกันไปหมดน้ถ้าลองนึกดูสิครับกรณีนี้นี่เป็นตัวอย่างราคาแพงที่สุดเพราะว่าคนก็มีความรู้สึกว่าขณะที่โลกทั้งโลกเนี่ยนะครับรุมเข้ามาพูดง่ายๆว่ามาที่ประเทศกระสุนตกการประชุมที่เจนีวานั้นเนี่ยนะครับ ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสาประชาชาตินะซึ่งเนี่ยนะครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่มีความห่วงมีความกังวลอยู่ในหล,หลายๆเรื่องเช่นการให้อำนาจคอสอชอมากเกินไปและการให้อำนาจแก่ทหารโดยไม่จำกัดความผิดและคุ้มครองความผิดโดยการใช้มาตรา44 การให้พล,ลเรือนขึ้นสารทหารการละเมิดสิทธิทเสรีภาพของการชุมนุมโดยสันติการควบคุมเสรีภาพสื่อมวลชนคณะกรรมการสิทธิไม่มีความเป็นอิสระการใช้กฎหมายความผิดทางคอมพิวเตอร์และมาตรา1 1 2มากำจัดผู้ที่มีความเห็นต่างการเรียกปรับทัศนคติซึ่งกักขังควบคุมตัวการจับกลุมนักศึกษาและการดำเนินคดี สำหรับรายงานเนี่ยนะครับองค์กรสิทธิทมน,นุษยชนก็มีหัวข้อซึ่งคนไทยเนี่ยนะครับก็ได้ฟังการถ่ายทอดสดจาตุรนฉายแสงเนี่ยนะครับก็ทวิตเตอร์ว่าคำชี้แจงของไทยสอบตกตลกร้ายหน้าขายหน้าที่สุดตั้งแต่เคยมีการประชุมมาเมื่อวานนี้ทูตสหรัฐเนี่ยนะครับก่อนไปก็มีข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต,าต่างประเทศเรียกตัวเข้าพบ แต่ไปไปมามานั้นเนี่ยนะครับเป็นทางการเนี่ยนะครับพูดยังไงว่าทูตสหรัฐขอเข้าพบเองและก็คงจะได้ลายเห็นชั้นเชิงทางการทูตว่าทำไมอเมริกาเนี่ยนะครับได้ส่งทูตคนนี้เข้ามาทำหน้าที่เป็นเอกเอกเอัครราชทูตประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้เนี่ยครับเขาเป็นมือปฏิบัติการที่เกาหลีเหนือ ที่ประเทศอิหร่านซึ่งก็เป็นไม้เบื่อไม่เมากับสหรัฐนายดอนเนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งประเมินทูตคนนี้ต่ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการพบพูดคุยชั่วโมงครึ่งลงมาเนี่ยครับนายดอนเนี่ยนะครับซึ่งกอนสะท้อนให้เห็นว่าทางการทูตไม่ทันเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาดูเสมือนหนึ่งว่า เอาฟังกันเองฟังกันเองไม่ได้เป็นไปตามที่เป็นข่าวแต่พอทูตสหรัฐพูดเท่านั้นเนี่ยกลายเป็นโอละพอ่อพูดง,ง่ายๆว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศไทยเนี่ยนะครับน่าแหกชนิดที่หมอไม่รับเย็บเขาก็ยืนยันถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศที่แสดงความกังวลเรื่องการละเมิดสิทธิไม่ว่าเรื่องแม่ของจานิวและเรื่องกรณีต่างๆมากมาย แล้วเขาก็ทำสคริปต์ภาษาไทยสำเร็จแปลมาให้เรียบร้อยนอกจากการพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระหว่างที่นายเกรนเดวีเนี่ยนะครับทูตสหรัฐกำลังสัมภาษณ์ดูหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทยนีคับหน้าบอกบุญไม่รับเพราะอะไรครับอเมริกาเขาจะไปแคร์ทำไม เขาก็ไม่ได้มาเป็นลูกน้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยและเขาก็เป็นประเทศมหาอำนาจที่เขากล้าที่จะแสดงออกทางการทูตที่เป็นจุดยืนของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญรายละเอียดนี่นะครับพี่น้องคงได้ฟังความครบถ้วนตั้งแต่ข่าวเช้าและผมกระจารายการหยิบข่าวมาคุยนะครับเขาก็จำแนกแยกคำ แต่ในความเห็นของผมก็คือว่าทั้งการประชุมที่เจนีวาร้อยห้าประเทศแสดงความกังวลสิบสีประเทศอภิปรายหลายสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันประเดประดังที่เรียกว่าโลกล้อมไทยโลกกดดันไทยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับตัวแทนของ UN ก็ไปขอเข้าดูทันทัสถานหญิง และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าภายในประเทศไทยในท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ปรากฏว่าก็มีการเปิดยุทธการปิดปากน้ำเนี่ยนะครับไปคนบ้านนี่นะครับอดีตรัฐมนตรีประชาประสบดีและอดีตสสวรชัยเหมะเนี่ยครับก็เป็นเสื้อแดงเหมือนกับเราเนี่ยและจุดอื่นๆอีกรวมกันเป็น14จุด เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครฟ้องโลกได้ดีไปกว่าทางการของประเทศไทยอีกแล้วการบุคคลเนี่ยนะครับฝ่ายเดียวทั้งที่ก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าบ้านไหนมีอาวุธปืนอะไรเพราะเมื่อเวลาเขาแจงบัญชีทรัพย์สินกับคณะกรรมการปปชนั้นระบุหมดว่าปืนยี่ห้ออะไรทะเบียนอะไร พราะเนี่นะครับเป็นสิ่งที่จะแสดงกับปปชแต่เวลาเนี่นะครับเอาอาวุธมาวางในการตรวจค้นก็มีทะเบียนปืนแล้วก็พยายามอธิบายความเนีครับดูเสมือนหนึ่งว่ามีคนร้องเข้ามาทำไมมันร้องฝ่ายเดียวการตรวจนะครับตั้งแต่จังหวัดนครปฐรม จนกระทั่งมาที่สมุดปราการนั่นก็เป็นการอธิบายได้เป็นอย่างดีว่าการตัดสินใจเลือกวิธีการข่มขวัญกันแบบนี้นั้นจะไม่มีวันที่จะหยุดและไม่ทราบว่าใครคิดครับไปบ้านวรชัยเจ้าตัวในะอยู่ที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้ไปถึงถอดร้องทีวีวงจรปิดไล่คนออกจากบ้านออกหมายความว่ายังไงผมจึงบอกว่า นี่ไงครับคนที่ฟ้องรัฐบาลไทยในสายตานานาชาติก็รู้ทั้งรู้ว่าเขาประชุมอยู่ที่เจนีวารู้ทั้งรู้ว่าทูตสหรัฐเนี่ยนะครับเข้าไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีบุคคลของสหรัฐมาพบนายกรัฐมนตรีแตใ่ในประเทศไทยนะครับดูสิครับ เพราะสิ่งที่ไปดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นการฉีกหน้าแต่มันฉีกอะไรไม่ได้หรอกครับมันยิ่งเป็นการประจานตนบ้านผมไม่กี่วันก็คงจะโดนคน้นถ้ามาอีรอปเนี้ยแต่บอกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณจะทำไปหาอะไรเล่าเพื่อที่จะประจานกันนะแต่ว่าถ้าคุณไปค้นกับทุกฝ่ายแต่นี่เนี่ยนะครับ เอาธงนปชผ้าพันคอนอปชบัตรนปชมาแสดงแล้วเป็นยังไงเป็นกลายเป็นของผิดกฎหมายอ่ะมันก็เป็นของที่ใช้ในขณะการชุมนุมในขณะนั้นมีธงนปชแล้วมันไปหนักหัวอะไรใครที่ไหนอ่ะมันเป็นข้อห้ามของกฎหมายนะครับเขาก็เก็บไว้อยู่ในบ้านผ้าพันคอบัตรนปช มันกลายเป็นของเนี่ยนะครับต้องมาสแสดงว่ามันผิดกฎหมายไอ้วิธีการแบบนี้ครับที่เรียกว่าการคุกคามเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดความกลัวเลยครับเพื่อจะเปลี่ยนตาดำมาเป็นตาขาวอ่ะแล้วถามว่าทำสำเร็จหรือไม่นะและที่สำคัญที่สุดขนาดที่โลกเขาเกิดความสงสัย ในประเทศไทยนะครับไม่โง่จริงคิดไม่ออกละครับเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความเนี่ยนะครับเขายิ่งแสดงความกังวลเรื่องใดเราก็ต้องแก้ไขปัญหานั้นแต่ไม่ใช่ว่าไปประจานตัวแล้วก็ไปอธิบายว่าข้าพเจ้าถูกใส่ร้ายใครมันจะไปใส่ร้ายเพราะตัวเองก็ทำทั้งสิ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมจึงบอกกับพี่น้องว่า หลักใหญ่ใจความน้าขนาดนี้ก็คือว่าในสภาพขาลงเนี่ยในขณะที่โลกประนามในขณะที่โลกวิพากวิจารณ์ณประเทศไทยเนี่ยนะครับยังมาซักซ้อมไม่ปรบมือให้กับนายกซักซ้อมไม่ตะโกนครับว่านายกสู้สู้กันอยู่จะสู้อะไรกับใครที่ไหนเพราะสิ่งที่นายกต้องต่อสู้คืออะไรครับ คือการสร้างความสุขเนี่ยนะครับให้กับคนไทยตามที่ท่านได้ถแถลงในขณะที่ท่านยึดอำนาจมาและปัญหาหลายอย่างที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนนั้นช่วยอธิบายแถกันทั้งนั้นโครงการเนี่ยนะครับขุดบึงหนองนองพลเนี่ยครับของปอพเขตเก้าจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยหลักใหญ่ใจความเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่เรื่องว่าแค่กรรว่าถือป้ายโนคอรัปชันไม่รับการทุจริตอย่างที่ว่านี้แต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นมันทำผิดมาตั้งแต่ต้นและมันไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดที่โลกมันเกิดมาทั้งประเทศไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากการสร้างโรงพักก็มันทำผิดกันมาตั้งแต่อะไรครับตอบว่ามันผิดมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่ว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยกระบวนการเนี่ยนะครับให้เนี่ยนะครับบพอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยว่าจ้างให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยนะครับเป็นคนขุดลอกน้องบึงลํำคลองและเนี่ยนะครับกระทรวงการคลัง ได้ระบ,บุชัดว่าห้ามมิให้ไปรับเหมาช่วงไปจ้างผู้รับเหมาอื่นในการกระทำมันผิดตั้งแต่ไปให้มีการรับเหมาช่วงแล้วเพราะเป็นข้อห้ามที่มีในยะสำคัญองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกต้องรู้ตัวว่าตัวเองไม่มีศักยภาพต่อมาอ้างว่าไปเช่าอุปกรณ์พอเช่าอุปกรณ์เลยนะครับ วงการสงครา์ฐานผ่าศึกก็ยังจะต้องไปทําเองปรากฏก็อธิบายความว่าเพราะไม่ชํานาญการอุปกรณ์ลึกจึงจ้างต่อความที่มันแตกทั้งประเทศเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับมันไม่ได้เหมาช่วงเดียวมันเหมากันหลายช่วงแล้วสุดท้ายไม่จ่ายตังค์เหมือนกับโครงการสร้างโรงพัก396แห่งเนี่ยยาเข้าข้างพวกเดียวกันได้มากสิครับ โครงการนี้ต้องยกเลิกและดำเนินการนะครับประมูลจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องและรัฐนี่นะครับมีหน้าที่ต้องดูแลองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไม่ใช่ให้หน่วยงานนี้ไปทำมาหากินที่ผิดกฎหมายคนที่เขาไปรบกลับมาบ้างแขนขาไม่ดีทุกพลภาพบ้างก็ตาย ยังมาให้องค์กรนี้เนี่ยครับไปทำมาหากินที่ผิดกฎหมายเพื่อจะมาดูแลนักรบของประเทศไทยอ่ะเพราะฉะนั้นผมยังบอกมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ให้เขาไปขายลอตเตอรี่อย่างเงี้ยไปคุณลออคูคลองหน้องบึงคุณจะไปใช้ฐานผ่านศึกมาทำไอเนี่ยครับ รางวัลชีวิตเกียรติยศในชีวิตนี่นะครับที่เขาสละเพื่อชาติบ้านเมืองคุณเขาคุณให้เขาไปทําแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็เสร็จแล้วครับใครก็รู้ว่าองค์การสงเคราะห์ฐานมันศึกมันไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะมีอุปกรณ์เหล่านั้นทําได้ทั้งประเทศไอบ้บริษัทยักษ์ใหญ่มันยังไม่มีปัญญาทําเองเลยแต่ก็ดื้อด้านกันไปอธิบายช่วยกันไปเนะี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นแล้ว มันไม่ใช่เกิดกรณีเนี่ยนะครับที่จังหวัดพิษ,ษณุโลกเชว่าชาวบ้านถูกหลอกโดยนักการเมืองความจริงและคนไทยทั้งชาติเนี่นะครับต่างก็ถูกหลอกแต่ว่ามันถูกจับได้ไงเพราะฉะนั้นลองรื้อกันมาทิครับในแต่ละโครงการที่ทางปอพมอบหมายกับองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเนี่ยก่อนหน้านี้ครับ กลุ่มธรรมาพิบาลเขาก็ไปยื่นหนังสือให้มีการตรวจสอบกันเพราะมีการจ่ายตังกันที่ชั้นหกองการสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเรียกเปิดเซนชนิดที่ทุเรศทุรังหน้าขยะขยงแต่ว่าไม่มีการใส่ใจเพื่อที่จะดำเนินการจนกระทั่งนี่นะครับพอเมื่อเกิดเหตุการณ์ พอเกิดเการเนี่ยนะครับเรียกชาวบ้านเข้าไปมาสอบถามว่าเดือดร้อนอะไรเพื่อที่จะกลบเกลือนแล้วก็บอกนักการเมืองไอ้เล่เพทุบายแต่ว่าคุณไม่อธิบายมาเลยว่าที่ผ่านมามันผิดรัฐบาลต้องยกเลิกไม่ใช่มาอธิบายว่าทํามาตั้งแต่สมัยก่อนก่อนงบประมาณแผ่นดินปีไหนครับงบใช้อพศอ,อะไร ประจำเนี่ยนะครับประจำปีไหนใครมาเป็นรัฐบาลแต่หลักใหญ่ใจความเมื่อพบการกระทําความผิดแล้วเนี่ยอย่ามาอธิบายว่าองค์กรนี้เขาไม่มีรายได้เขาไม่มีรายได้รัฐก็ต้องอนุบาลก็ประมาณให้เขาทีไอทีนี่นะครับจ่ายข้าวงโง่คลองดาดนนะครับละลิกละลิจะต้องจ่ายกันใได้จนกระทั่งวันนี้ครับทั้งสอตอง,งอ และเนี่ยนะครับปปงต้องออกมาสำแดงและเนี่ยนะครับมันเป็นการประจานตนชนิดที่หนักที่สุดเพราะปปงเนี่ยครับได้มีมติอายัดรัพย์คดีคลองด่านสองงวดรัฐไม่ต้องจ่าย4,700ล้านบาทและ32ล้านเหรียญสหรัฐ ในงวดที่สองและงวดที่สามถ้าปปงไม่มีมติเนนะครับวันที่21พฤษภามนี้จะต้องจ่ายเงินเนี่ยนะครับ2,380กว่าล้านและ16ล้านเหรียญสหรัฐงวดที่ต่อมาครับงวดที่ส2,380ล้านบาทและ16ล้านเหรียญสหรัฐปปงเนี่ยครับ อายัดทรัพย์อันนี้เพราะความจริงที่ผมอธิบายกันมาหลายครั้งว่าถ้าการทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่างมันลงเอยที่ว่ารัฐนี้ต้องจ่ายเงินให้กับคนที่โกงรัฐอยู่กันยากแต่นะครับสามารถขีกันทั้งหมดทั้งที่รองนายกวิษนุนะครับตั้งแต่2 5 3 5แล้ว ที่ตัวเองนั่งเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติครั้งแรกแล้วก็เพิ่มอีกเท่าตัวขยายขอบเขตโครงการนะครับแต่เข้ามาสอง0,000ื่นกว่าล้านกู้เงิน ADB จนกระทั่งเนี่ยนะครับ ADB ก็มีการลงโทษผู้บริหารของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียในขณนะนั้นว่าทุจริตคนปล่อยกู้ก็ทุจริตในประเทศไทยก็ทุจริต เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคดีที่ดิน1,900ล้านนี่แยกออกสารพิพากษาลงโทษไปแล้วแต่อีก2อง0,000ื่นกว่าล้านขั้นตอนปปชจงใจปล่อยคนสำคัญทั้งที่ความผิดเต็มตากรมควบคุมมลพิษจงใจที่จะต่อสู้ให้แพ้คดีในขั้นตอนอนุญาโตตุลาการไม่ส่งตัวแทนเข้าไปซึ่งเป็นสาระสำคัญ ให้สารปกครองชี้ให้แพ้คดีพูดง่ายว่ามวยล้มต้มคนดูกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะครับมีการทักท้วงจากประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าไม่ต้องจ่ายให้หักลบกลบนี้เพราะมีคำพิพากษาของศารอาญารวมกระทั่งการรอคำพิพากษาของสารดีกาที่ผมอธิบายความตั้งแต่ต้นว่า ที่เขาลกยกเลิกสัญญาสมัยนายประพัฒน์ปัญญาชาติรักนะครับหรือไอาการยาวเนี่ยเสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรียกเลิกนั้นไม่ใช่อยู่ดีๆและเขายกเลิกเขายกเลิกก็เพราะพบว่าบริษัทเนี่ยนะครับผู้ชำนาญการเรื่องก,การบังบัดน้ำเสียจากประเทศอังกฤษอันเป็นสาระสำคัญของ TOR ได้ถอนตัวไปก่อนวันทำสัญญาเพราะฉะนั้น ปรากฏว่าบริษัทกิจการร่วมค้าได้ทำนิติกรรมอำพรางเอาชื่อบริษัทที่ถอนตัวไปนั้นมาเนี่ยนะครับทำสัญญากับกรมควบคุมมลพิษเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยนะครับมันจึงชัดชาวบ้านเนี่ยนะครับออกมาต่อสู้เรื่องนี้กันมายาวนานผมเองก็เคยไปดูในพื้นที่ ทั้งพื้นที่บอ่อบำบัดพื้นที่ที่ปล่อยน้ำเสียซึ่งเป็นเส้นทางของพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับที่คลองดานอาชีพคนที่นั่นเลี้ยงหอยแมงผู้ผลเนี่ยนะครับแต่ละปีนั้นมโหลานแต่ปรากฏว่ามีคนคิดที่มันคิดทุจริตกันมาตั้งแต่ต้นค่าไฟเนี่ยนะครับลองคิดดูว่าปี700ล้านตั้งโรงงานไฟฟ้ารอไว้ ทุกขั้นตอนมีการทุจริตเนี่ยครับใช้เงินกันอย่างสุรุ่ยสุร่ายที่สุดแต่เจตนาก็คืออะไรครับมันเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็มอบการต่อสู้นี้ให้กับกรมควบคุมกรมควบคุมลม,ลมลพิษซึ่งเนี่ยนะครับอดีตผู้บริหารกลมนี้โดยส่วนใหญ่เป็นจำเลยในคดีนี้ในเรื่องการทุจริตก็เสร็จโจรสิครับ เมื่อวันเวลาเนี่ยครับที่จะต้องจ่ายเงินค่าโอกันมานั้นประธานคณะกรรมการตรวจนเงินแผ่นดินเขาออกมาทักท้วงแต่ก็ไม่ฟังะระลึกละระลีจ่ายสื่อบวลชนบางพวกเขาบอกว่าควรจะใส่โปรแกรมเหมือนกับ GPS ในตังจำนวนที่จ่ายค่าโอ่นี้จะได้รู้ว่าเงินมันไปถึงที่ไหนบ้างไงครับ เป็นความทุเรศทุรังแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสอตองอเขาก็เดินหนะ้าบปองอเนี่ยครับก็อายัดแต่นะครับเราจ่ายงวดแรกร่วมสามพันกว่าล้านไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับหลักใหญ่ใจความในวันข้างหน้าเมื่อพิภากษาเนี่ยนะครับต้องชดใช้ทั้งโครงการเนี่ยเราจะไปเอาตังมาจากไหน พูดได้ง่ายว่าของเดิมก็ไม่รู้จะยึดได้หรือเปล่าของใหม่มันก็หายแล้วทำกันไปได้อย่างไรเสมือนหนึ่งว่าการทุจริตครั้งนี้นั้นรัฐนี่นะครับเป็นผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายไม่พอยังจะต้องจ่ายให้กับคนที่โกงรัฐอีกผมต้องขอบคุณปปงครับคุณทำหน้าที่เรื่องนี้ได้ถูกต้องสอตอง,องอนะครับหลายเรื่องก็เหลวแต่ว่าเรื่องนี้นหะใช่ ปปชนั่แหละครับนี่หนักที่สุดปปชชุดเก่านะครับที่ช่วยกันช่วยกันช่วยกันคุณก็รู้ว่าคุณปล่อยใครแล้วปล่อยไปด้วยเหตุอะไรบ้านเมืองเกิดความเสียหายไอ้แก๊งคนดีทั้งหลายเนะี่ยเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าเมื่อปปงเนี่ยนะครับ อายัดสอตงอทำเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟื้นคดีผมต้องขอบคุณเนี่ยนะครับว่าประเทศนี้เนี่ยนะครับถึงในสุดเนี่ยนะครับพระสยามเทวาธิราชก็บันดาลมิฉะนั้นเนี่ยนะครับจ่ายงวดสองยีพฤษภาและก็เรียงงวดที่สามตั้ตาคนไทยกับทั้งกลัวว่าไปสมคบจ่ายเงินให้กับการโกงนี้กันได้อย่างไร ยิงอยู่ครับมีคำพิพากษาศาลปกครองแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะรื้อฟื้นคดีหรือมิฉะนั้นบวกลบเบื้องต้นความเสียหายที่เกิดขึ้นหักกับที่ศาลปกครองสั่งให้จ่ายตามความเห็นของประธานคณะกรรมาการตรวจนเงินแผ่นดินรัฐก็ไม่เสียหายไปหนึ่งวดแต่นี่นะครับปร,ริการ,ริโอต้องใจขณะที่ประเทศเนี่ยครับกำลังเดือดร้อนกนขนาดนี้ใครไปทำาเนี เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยึงบอกว่าหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับที่มันประเดประดังกันมาและทุกครั้งเนี่ยนะครับประเทศไทยลองศึกษาประวัติศาสตร์ตอนยึดอํานาจก็บอกว่ารัฐบาลโกงแต่เวลาคณะยึดอํานาจไปนะครับก็ไปเพราะโกงอีกนั่นแหละจอมพลสริ์แน่ๆก็ถูกจอมพลถนอมยึดรั์จอมพลถนอมแน่แ่ก็ถูกนายสัญญาธรรมศักิ์ยึดรับ เพราะฉะนั้นผมจังบอกเลยว่าณนะขณะนี้ครับอย่าได้มาโทษอะไรใครเลยครับเรื่ององค์การสงคราะฐานผ่านศึกนั้นความจริงนับตั้งแต่การรับรู้จะต้องหยุดแต่นี่ดื้อด้านเดินหน้าเนี่ยนะครับไม่แค่์พราะเขาไปตรวจสอบ่าใครเจ้าเล่ไเพทุบายเริ่มต้นก่อนว่ามันผิดมาตั้งแต่ต้น แต่ว่ากลายไปมีปัญหาว่าพอลงไปตรวจพบกลายเป็นว่านักการเมืองอยู่เบื้องหลังคุณปลอดประสบในผู้ชัดเจนว่าเขาไม่ได้อยู่เบื้องหลังเขาอยู่เบื้องหน้าเลยนี่เขาต้องเจอแบบนักเลงโบราณกันแบบนี้บ้างนครมาฉิมเป็นผู้แทนราษฎรในพื้นที่อนุดิตนาครทัพพลตำรวจเอกวิรุณพื้นพื้นแสนในอำเภอชาวลิศคนเหล่านี้เนี่ยนะครับ เขาก็เป็นนักการเมืองน้ำดีคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปตรวจสอบพบเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยตรวจจังหวัดไหนก็พบมันไม่ใช่เฉพาะพิษณุโลกแกนนำก็ปปสอย่างถาวรเซนเนียงก็พูดเรื่องจังหวัดภาคใต้ในประเด็นนี้พูดกันชัดหมดแต่เนื่องจากว่าใหญ่งไงไม่ยุติเดินหน้ายิ่งเดินยิ่งพังเพราะมันผิดมาหมด ผิดตั้งแต่จ้างรับเหมาช่วงทำเองก็ไม่มีปัญญาเดินหน้าก็ผิดและถ้าทำเองก็ทำไม่ได้ปัญหามันจึงลุกลามไงและอย่างที่ผมบอกว่ามันเหมาหลายช่วงขึ้นมาเนี่ยนะครับและผู้รับเหมารายสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ตังเรื่องมันก็จึงมาแดงไงลองไปดูสัญญาการรับเหมาช่วง กรณีโรงพัก3าสบแห่งดีครับทั้งที่เขาก็ห้ามแม่รับเหมาช่วงแต่ก็ทำกันนะจะทำองค์การสุขรอฐานผ่านศึกเนี่ยนะครับทั้งที่จริงโบพอเองกระทรวงการคลังเองก็จะต้องรู้ว่าองค์การสงเครอทฐานผ่านศึกไม่มีศักยภาพที่จะทำพร้อมกันทั้งประเทศแต่ความที่ว่าอะไรครับหลักการโรงพัก เจ้าเดียวจัดการง่ายพูดง่ายๆว่าไม่ต้องการเนี่ยนะครับเบียบบายรายทางต้องการทีเดียวคิดอย่างอื่นไม่ได้แทนที่ว่าเมื่อเกิดปัญหาและความเป็นจริงนั้นยิ่งถ้าเกิดขึ้นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทหารเนี่ยรัฐทหารเนี่ยนะครับต้องแสดงตัวอย่าง พะตื่นมานายกก็เกียดโกงใครก็เกียรตโกงนะร้รแต่พอมีเหตุขึ้นมาแทนที่ว่าแจ้งนะครับรับยังแต่ดื้อตาใส่พอมีเหตุลงไปตรวจสอบก็บอกว่านักการเมืองหลอกชาวบ้านและไอ้ที่ทำกันไปนะั้หลอกใครอผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรครับณนะวันนี้ รัฐบาลและคอสชอต้องรู้ว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมาแรกๆนี่นะครับจุดประกายความหวังให้กับประชาชนคืนความสุขอยู่ไม่นานพร้อมจะคืนอำนาจแต่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยนะครับความสุขก็ไม่มีคืนให้อยากเลือกตั้งตุลาห้าแด ขยายมาเป็นนี่นะครับปี60แม้กระทั่งเนี่ยนะครับเขียนรัฐธรรมนูญเองก็ความเองมาแล้วแม้ว่าใช้ชื่อเนี่ยนะครับคนละองค์กรความแต่ก็ภายในเรือแป้กันทั้งนั้นจนกระทั่งประธานคณะกระกรมธิการยกร่างบรวรสากวุวรนโนนั่นบอกว่าเขียนครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วยังจะต้องเนี่ยนะครับออกมาพูดในเวลาภายหลังว่า รู้สึกเสียใจวันเดียวและก็รู้ว่าเขาอยากอยู่ยาวแต่สถานการณ์ณนะวันนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่าเวลาขาลงมานั้นเนี่ยนะความจริงไม่ได้ขาลงอหัวลงเลยนะดูดิครับสคริปประชุมนายกพบเพื่อนครูนายกเดินทางมาคลองที่ประชุมไม่ต้องลุกขึ้นยืนปรบมือปรบมือ เมื่อนั่งที่โซฟาแล้วหยุดตบนายกพูดจบรอสัญญาณนายกสู้ๆถามว่านายกสบายใจไหยังไปเขียนเป็นสคริปต์ถ้ามันไม่ใช่ขาลงแล้วจะเรียกกับว่ายังไงเพราะฉะนั้นนะครับที่ผ่านมานั้นมันเจอสภาพแบบนี้กันมาโดยตลอดผมก็เข้าใจนะครับ ว่าธรรมชาติของกลไกรัฐต,ต้องมีหน้าที่เอาใจเพราะไม่รู้ว่าจะไปวันไหนใครไปก็ได้เหตุการณ์แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นรู้ว่าผู้บังคับบัญชาชอบอะไรชอบปรบมือชอบเสียงเชียร์ก็เป็นธรรมชาติทุกคนแหละครับไม่ใช่เฉพาะพลเอกประยุทธ์หรอก ให้เป็นผู้มีอำนาจเนี่นะครับก็ชอบเสียงเชียร์กันทนะังน้นเพียงแต่ว่ามันต้องแนบเนียนสักน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแนบเนียนที่ว่าก็คือว่าสร้างความรักความจริงให้มันเกิดขึ้นเสียงปรบมือนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันทําในสิ่งที่ถูกต้องอย่าว่าแต่มิตรเลยครับศัตรูก็ปรบมือให้เพราะอะไรครับในทางการเมืองหรือในทางการต่อสู้ใดก็ตาม ไม่ว่าเนยนะครับเขาจะมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรแต่ว่าถ้าเห็นว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องนั้นไม่มีใครกล้าปฏิเสธแต่ที่ทุกคนมาแลเห็นก็คือว่าเสียงปรบมือยังต้องจัดการนายกสู้ๆเนี่ยนะครับก็ต้องจัดการและไอที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นการจัดการเหรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความณวันนี้ครับ เราต้องฟังความจริงกันว่าในการประชุมเนี่ยนะครับที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์หรือการเนี่ยนะครับเข้าพบเนี่ยนะครับของทูตสหรัฐกับร,รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศไทยเมื่อวานนี้จับอาการสัญญาณไม่ออกเลยครับว่าโลกเขากดดันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ แทนที่ว่าคนจะมีสติกันว่าโลกเขากังวลอะไรยกเว้นว่าประเทศไทยต้องการจะหลุดโลกต้องการจะปิดประเทศก็ว่าไปแต่ถ้ายังต้องการเป็นสมาชิกของ UN ยังต้องค้ากับ e u ยยังจะต้องค้ากับสหรัฐอเมริกาและนา,นานาประเทศเนี่ยนะครับ ที่เป็นประเทศหมาอ้ามาทั้งหลายที่เขาต้องการสร้างความสมดุลกันจีนกสารัฐเนนะครับท่วงทํานองอะไรที่ว่ากันแต่ก็เป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะไปเสียไหมเขาแตกเกิดสงครามมันมันไม่มีหล้วเหมือนไอ้ไอ้บางช่างยุหน้าโง่บางคนอนะเพราะอะไรครับหลักใหญ่ใจความต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามาตรการต่างๆนั้นเนี่ยน,นะครับจะออกมาเป็นระยะ นี่เขาส่งสัญญาณที่เจนีวามันจะแท็กทีมกันทั้งโลกได้ยังไงครับปรากฏการณ์แบบนี้ครับเราต้องรู้แล้วว่าควรจะปรับตัวยังไงและถ้าเราไม่ปรับตัวมาตรการก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มีคนเก่งคนอวดดีทั้งหลายว่าเราไม่ต้องแคร์ใครวันนี้เนี่ยครับมันหายนตกันไม่พอด้วยยังไง ทำมาค้าขายส่งออกนี่นะครับส่งได้แต่เขาไม่ซื้อปรมวงนี่ตายก่อนเพื่อนไปแล้วแม้ว่ายังไม่มีมาตรการถึงความบาดและแจกใบแดงทางนิตินัยแต่โดยพฤตินัยนั้นประชาชนแต่ละประเทศไม่ว่าในย u หรือในสหรัฐอเมริกานั้นเขาแจกใบแดงล่วงหน้าไปแล้วด้วยการไม่ซื้อและไม่ใช่ผมพูด คนพูดก็คือผู้ประกอบการประมงคนพูดคือผู้ประกอบการห้องเย็นผู้ประกอบการส่งสินค้าทางทะเลออกไปดูนักท่องเที่ยวที่ครับว่าหายไปยังไงเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับผีซ้ำด่าพลอยซ้อมนักท่องเที่ยวสลบจับผู้ต้องหาได้ความจริงมันจบเนี่ยนะครับเรื่องการขอโทษขอโพยแต่ว่ามีคนไปเสนอให้ตามจับคนเผยแพร่คลิปนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่จะมาเที่ยวประเทศไทย เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรว่าต่อไปนี้ถ้าม,มีการทำร้ายภาพคนร้ายจะมีการเผยแพร่ไม่ได้ความปลอดภัยก็หาไม่เจอผมจึงบอกว่าใครคิดก็ตามเนี่ยนะครับเหมือนกับคนโง่กราบชาติมาเกิดอ่ะเพราะว่าแทนที่รู้ว่าเพียงพรบจะต้องมานั่งคิดไอ้เรื่องนี้ครับคิดเงียบๆก็ได้ว่าใครเผยแพร่เนี่ยนะครับแต่พอคิดดังๆนั่น ถ้าไม่โง่กรับชาติมาเกิดเองเนี่ยนะครับคิดไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นนะครับศิลปะในการแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องราวนะิยิงอยู่ครับรัฐหารปฏิบัติการ i อเก่งที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติการข่าวสารแต่ I.O. นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นของปลอมของปลอมมันใช้ได้ชั่วประเดียวประดาว ระยะยาวเนี่ยนะครับมันใช้ไม่ได้ใครใช้ i o ได้ระยะยาวบ้าใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่มีความคาดหวังสร้างความเชื่อสั้นๆแต่ลากยาวถูกจับได้กันทั้งนั้นแต่ว่าใช้วิชาเดิมไม่ยอมปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีความเป็นจริงเพราะในเวลาบางเวลานี่ยนะครับคิดว่าทำสำเร็จได้ แต่ข้อเท็จจริงอันนี้มันไม่สามารถทำได้ทุกเวลาโดยเฉพาะเวลาที่เนิ่นนานออกไปเพราะเวลาที่มันผ่านไปมันก็ถูกจับได้กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณก็ต้องออกมาพูดกันให้ชัดว่าที่ไปค้นเพราะมีผู้ร้องเน่ย แสดงว่าประเทศนี้มีพวกเดียวเท่านั้นใช่ไหมไอ้ที่ทำทำขึ้นมาทั้งหมดนั้นท่านต้องการอะไรต้องการจะกำราบก็เห็นอยู่แล้วจะกำราบไอจานิวด้วยการจับแม่เห็นไหมครับแรงกระเพื่อมกันทั้งโลกต้องเปิดศาลวันอาทิตย์เปิดคุกวันอาทิตย์ เพราะอะไรครับมันร้อนสถานการณ์มันร้อนเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อปัญหามันเกิดเนี่ยนะครับมันควรจะเกิดปัญญาปัญญาเพื่ออะไรครับมันจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดขณะเขาประชุมที่เจนีวาทูตสหรัฐกับผมรนดีต่างประเทศในไทยนี่ลึมล่มาเลยได้เป็นข่าวพาดหัวเนี่ยนะครับโอ้โหเอาปืนมาถแถลงถแถลงเน,นี่ยใบอนุญาตพกใบอนุญาตทะเบียน มีใครไม่รู้ประชาประสบดีมีปืนอะไรบ้างอะ่ะเพราะเขาต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินกับปปชหรือว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับไม่ได้มีความลับสลับซับซ้อนอะไรแต่ว่าเวลานำมาถแถลงเนี่ยนะครับที่ผมบอกมาต่อต้นเหมือนบรรดาเนี่ยนะครับคนเสื้อแดงจับได้มีธงนปชมีผ้าพันคอมีบัตรนปช ทำอย่างเขาเป็นอาชญากรอะไรมาอย่างไหนแล้วมีอันนั้นจะมีปัญหาอะไรมันป็นของผิดกฎหมายแต่เมื่อไรและเขาไว้ในบ้านเนี่ยนะครับมันผิดอะไรแล้วทําแล้วได้อะไรขึ้นมาบ้างอู้วได้หนะ้าเกิดความกลัวกันตายไอ้วิธีการแบบนี้ครับที่มันทำแล้วมันพูดไดงไงว่าบ้านเมืองมันแย่อยู่แล้ว ถ้าปัญหามันเกิดสิครับพูดได้ง่ายว่าเกิดการปั่นป่วนกันทั้งหมดแต่นี่น้ำนิ่งอยู่ดีๆน,นะครับตัวเองก็เท้าไปแกว่งซท่เองแทนที่นะครับเวลานี้ส่วนต่างๆก็มุ่งหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประชามติเปิดพื้นที่กว้างขึ้นมารัฐบาลก็บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลรัฐบาลต้องไปแก้ไขปัญหาของประเทศในเวลาสเดือนนี้ แล้วให้หน่วยงานอย่างกโกโตทำหน้าที่เรื่องประชามติถ้าคิดได้กันแบบนี้ครับทุกอย่างก็ไม่เป็นปัญหาแล้วท้ายที่สุดคืออะไรครับไอ้ความกังวลเรื่องประชามติดังแต่นะครับเปิดบัญชี 6000, มาเฟียขยายเป็น20,000ผมบอกว่าคอสชยึดอำนาจได้ยังพบมาเฟียถึงสองเนี่นและขยายเป็น20,000ืผมว่าคอสชนี่ แย่เ yeah, ต็มทีแล้วแม้กระทั่งคำสั่งคอรชอที่จะกำราบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตั้งหน่วยงานมาคัดเลือกผู้บริหารและสมาชิกสภาพเพื่ออะไรครับเดิมเพราะมีคำสั่งเดิมไว้ว่าให้เขาทำหน้าที่รักษาการแต่กรณียุบเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพอยุบแล้วตั้งคณะใหม่ขึ้นมาเพื่อดับเบิลเนี่ยนะครับเพราะมีความเชื่อว่าท้องถิ่น จะร่วมความรัฐธรรมนูญด้วยเพราะว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านเขายังอยู่ต่อจึงจะต้องมีคำสั่งซ้ำมาและท่านนึกกันนะครับเอาครูกอขอตั้งแต่จังหวัดอำเภอจนกระทั่งถึงพื้นที่คอรอดอทศปชลูกเสือชาวบ้านหน่วยงานรัฐเนี่ยครับท่านว่าจะไปเปลี่ยนความคิดของคนได้เพราะอะไรครับ ถ้าคนไกรัฐมันเปลี่ยนแปลงอะไรกันได้จริงนั้นผลการเลือกตั้งที่ผ่านมามันไม่ออกกันมาอย่างนั้นหรอกแต่ว่าจะยิ่งสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นและท่านเชื่อผมเถอะการใช้คนแต่ละหน่วยงานนับล้านคนนั้นรวมกันทุกหน่วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยครับก็มีการหลุดหลุดพูดไปพูดมาก็พูดไหนครับ และกดดันมากๆนี่นะครับก็จะมีการพูดและก็ถูกคลิปออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองหมดบันจะรอดเลยเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อจับได้ลายทันผมนี่ครับอย่างที่บอกท่านมาตั้งแต่ต้นนะผมไม่เชื่อว่าจะได้ทำประชามติเจ็ดสิงหาเพราะอะไรครับใครมันจะไม่รู้บ้างว่าประชาชนเ็คิดอะไร ถ้าประชาชนเขารัก95 99.5นั้นจะออกอาการแบบนี้ครัจะสแสวงหาเสียงปรบมือโดยไม่ชอบอหรือจะสแสวงหาเนี่ยครับคำตะโกนว่านายกสู้ๆโดยวิธีการแบบนี้ไอ้นี่แสดงว่านี่นะครับอยู่ในสถานการณ์ที่น้ำลายเหนียวเลยล่ะครับอยู่ในสถานการณ์ที่มันย่ำแย่เต็มทีแล้ว แต่เอาเธอครับว่าถ้ายังพอมีสติกันอยู่บ้างไม่ใช่เพราะเกิดเรื่องนะครับแข่งขันกันคำว่าใครบ้าอำนาจมากกว่าใครจะโชว์ออฟได้มากกว่ายิ่งแข่งโชว์หน้ากันเท่าไหร่เนี่ยนะครับเอาไปค้นกันใ้หมดอยู่กันแบบนี้ทุกวันคนบ้านนู้นบ้านนี้ดึงกล้องทีวีวงจรปิดไล่คนในบ้านออก และคิดว่านี่จะปกครองด้วยแบบนี้ทำเลยทำกันทั้งประเทศนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยผมบอกไงครับว่ายิ่งทำยิ่งประจานตนพราะเกิดเรื่องนานาชาติก็บอกว่าใครไปฟ้องผมก็บอกว่าคุณนั่นแหละฟ้องเองใครมันจะไปฟ้องอ่ะเพราะแต่ละสำนักงานเขามีสำนักในประเทศไทยทั้งนั้น ทูตเนี่ยนะครับก็มีทุกประเทศที่เขาไปวิาพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยข่าวสารมันก็ไปทั้งโลกอเมริกาหรือกลุ่มประเทศ EU หรือร้อยหประเทศที่ประชุมที่เจนีวาเขาโง่ถึงขน,นาดที่ไม่รู้อะไรเลยเลยครับแต่ว่าเพราะเขามีความเข้าใจและเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและสิ่งที่เขาวิาพากษ์วิจารณ์นั้นกับคำชี้แจงที่เป็นสคริปต์จตุรนใช้แสงพูดชัดเจนไว้ คำชี้แจงไทยสอบตกตลกร้ายหน้าขายหน้าที่สุดตั้งแต่เคยประชุมมาเพราะคำชี้แจงก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์นั่นแหละเพราะอะไรครับเป็นทฤษฎีลงลงศพคนใช้ก็ไม่ได้ซื้อคนซื้อก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าคนที่ไปชี้แจงก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรและก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะรับคำสั่งเข้ามาว่าชี้แจงกันแบบนี้ แต่ว่าท้ายที่สุดเมื่อออกมาปฏิเสธว่าไม่ต้องปรับอะไรเลยเพราะไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาทั้งวงก็ว่ากันไปแต่ครับท้ามีความสุขแต่ผมบอกเลยว่าการพยายามอธิบายเรื่องใดก็ตามถ้ามันไม่ได้เป็นพื้นฐานแห่งความเป็นจริงนั้นเชื่อผมด้ยวยครับว่าสถานการณ์มันยิ่งเลวร้ายแล้วนี่นะครับเป็นการส่งสัญญาณจากเจนีวา และรวมกระทั่งประเทศต่างๆจะาตามลำดับและในประเทศไทยเองนั้นถ้ายังใช้ความอาคติในการแก้ไขปัญหาพูดง่ายๆว่าถ้าคนที่เขาบกคอพอจะคิดได้วันเวลาอะไรนี่นะครับที่เราต้องการอธิบายเราต้องอธิบายด้วยการกระทำเขาบอกเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยิ่งไปทำให้เขาเห็นดูเสมือนหนึ่งว่ะ นี่เป็นการแก้ไขปัญหาผมจึงบอกเลยนะครับว่าที่ทำมาทั้งหมดนั้นไม่มีใครทำประเทศไทยประเทศไทยทำตัวเองไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราเดินเข้าทางเขาพูดง่ายๆว่าเราจงใจแต่เมื่อเกิดเหตุมาแล้วแทนที่ว่าจะรู้ว่าตัวเองกระทำการผิดพลาดอย่างไรกลับไปโทษคนอื่นเขาแล้วไปไปมาเนี่ยนะครับ เชื่อผมเะครับทานกระแสะโลกมันไม่อยู่หรอกต่อยแน่มาจากไหนก็ตามและในประเทศไทยเนี่ยนะครับเรื่องการทุจริตอ,องค์การสงเคราะห์ทานบาณศึกจนกระทั่งบอบํำบัดน้ำเสียคลองด่านนั้นมันจะเป็นวิบากกรรมที่ใหญ่นี่ยังมีอีกหลายเรื่องหลายหลาย,ลายเรานะครับก็เรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเราก็ยังจะต้องใช้ความอดทนกันอย่างมากที่สุดเพราะนี่คือประเทศของเรา ส่วนรัฐเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าผมตรงไปตรงมาไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเรื่องรัฐธรรมนูญน,นั้นเนี่ยนะครับก็ยึดสามแนวทางคือให้เกิดเจ็ดสิงหาคือไม่ล้มในการทำประชามติไม่โกงคือต้องไม่มีการทุจริตและต้องมาใช้สิทธิ์มากๆไม่อายประเทศพมา่าเขานี่ก็เป็นภารกิจวันพรุ่งนี้รายการระดมทุนก็มีตามปกติขอบคุณทุกไมตรีเนี่ยนะครับความกรุณาที่พี่น้องมอบให้ กับสถานีโทรทัศน์พีทีวี TV. ผมจะทาง y t u t u เนี่ยนะครับก็รักษาบรรยากาศของชาติบ้านเมืองพี่น้องไม่ต้องปรบมือให้ผมนะครับและก็ไม่ต้องตะโกนว่าจตุพรสู้ๆเมื่อพูดจบนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเป็นธรรมชาติผมต้องการได้ความรู้สึกมากกว่านี่นะครับได้มาเพราะถูกจัดการได้มาเพราะนะครับถูกบังคับ หรือว่านะครับถูกร้องขอว่าให้ตะโกนคําว่านายกสู้สู้พี่น้องจะปรบมือให้ผมนั่นก็ต้องปรบมือด้วยใจนะครับจะไม่มีสคริปต์อันนี้ตลอดระยะเวลาเส้นทางว่าจะต้องปรบมือหรือจะต้องตะโกนให้สู้ทุกอย่างต้องออกมาจากหัวใจเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีนะครับท่านเองก็เป็นทหารท่านก็คงจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องทีน่าอายเหมือนกันนะว่าสิ่งที่ได้มาที่เรียกว่ากําลังใจ แต่เป็นกําลังใจที่ได้มาโดยมิชอบนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่ากับท่านหรือกับใครก็ตามพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ